กักให้มีห้องๆนะครับกรณีถ้าเกิดภาวะกลุ่มควันเกินมาตรฐานเนี่ยก็สามารถประชาชนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับในส่วนของเซฟตี้โซนนะครับก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านครับตัวเชื้อที่เขาแยกพบใหม่เนี่ยเป็นเชื้อที่เกิดการกลายพันธุ์ก็คือตัวโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่เราก็เรียกว่าเป็นNovel Coronavirus 2019หรือว่าเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เราค้นพบปี2019นะครับมาถึงเชียงใหม่เราทุกไฟล์นะครับเราก็ดำเนินการจนกระทั่งมีการประกาศจากรัฐบาลจีนให้หยุดการเดินทางจากอู่ฮั่นนะครับเราก็คัดกรองทุกไฟล์ก็ไป7,800ผู้โดยสาร700กว่าคนนะครับเราก็เจอผู้สงสัยผมขออนุญาตเรียกเป็นผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนนะส่วนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การคัดกรองการรักษาการตรวจทีนี้เนี่ยในส่วนของการคัดกรองเนี่ยหลักๆที่ผมนำเรียนไปก็จะมีที่ท่าอากาศยานนะครับเราซึ่งถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงมาจากอู่ฮั่นแล้วเราได้มีการคัดกรองเที่ยวบินที่มาจากเมืองอื่นๆตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่านเครือข่ายก็จะนำเรียนประมาณนี้แล้วก็สำหรับตัวผู้ป่วยที่ตัวผู้ป่วยได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าเกิดใครที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเราก็จะต้องตรวจทุกรายตอนนี้3เมืองในมณฑลหูเป่ยร่วมกับอีก1เมืองก็คือเมืองกวางโจวในมณฑลกวางตุ้งที่เราเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนไปแล้วครับวันนี้คนถามใหม่ครึ่งก็จะมียอดนะครับเนาะรวมกับผู้ป่วยยืนยันของในภาพรวมของประเทศซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นจากแถลงข่าวเมื่อวานก็คือ8รายเดี๋ยวเราฟังวันนี้นะครับเนาะแต่ก็ไม่มีในเชียงใหม่ครับสบายใจได้ครับเฝ้าระวังเต็มที่ครับแต่อะไรอยู่ได้นี่ผมพูดถึงตัวเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่สำหรับตัวสงสัยโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอจริงเรามีการกระบวนการทำความสะอาดที่สำหรับสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วครับผมการเข้าพักในสถานที่เข้าพักต่างๆทั้งสถานที่ที่เป็นโรงแรมหรือสถานที่ที่ไม่ใช่โรงแรมก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเช็คได้ว่าถ้าเกิน14วันไปก็ไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่มาจากเมืองเสี่ยงทั้งหลายตัวแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถฆ่าได้อยู่แล้วตัวไวรัสตัวนี้นะครับน้องมันมีแคปซูลแล้วก็ถ้าโดนแอลกอฮอล์มันก็ตายอันนี้ง่ายนะครับไม่ได้ทำลายได้ยากส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยผมจะขออนุญาตเช็คแล้วก็แจ้งเข้าไปในข่าวสารที่จะสื่อสารไปทีนะครับจุดของเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเราทำได้ทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีให้กับพวกเราว่าจะได้ลดการเผาลงสำคัญที่สุดคือที่สำเร็จเราก็ไม่อยากจะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วก็มาตรการทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะรุนแรงการติดเชื้อที่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่สายการบินเขาก็ไม่ได้บินมาของเราหลายที่ผมเข้าใจซึ่งเขาไม่ใช่ว่าเราไปห้ามเขาปิดประเทศเขาปิดเมืองคือไม่ให้ประชาชนเข้าออกมาถ้าเกิดว่าเกิน14วันแล้วไม่มีอาการมาอยู่ในเมืองไทยปกติเลยซึ่งเมืองไทยเราไม่มีการระบาดอยู่ละ8รายที่ยืนยันเนี่ยเป็นรายที่นำเข้าทั้งนั้นเลยแล้วไม่มีการระบาดในเมืองไทยสามารถมั่นใจได้ครับผมว่าไม่ได้มีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อันนี้อาจจะต้องขอรบกวนทางสื่อมวลชนในการประชาสำหรับการติดต่อตัวเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับจะสามารถติดต่อผ่านการไอจามการสัมผัสสารคัดหลั่งนะครับตัวเลขที่ทางระบาดวิทยาเราบอกว่าสามารถติดต่อไปได้เนี่ยก็ไม่ได้สูงเท่ากับซาร์สที่เกิดการระบาดในปี2003นะครับแต่ทีเนี้ยการป้องกันง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าป่วยสงสัยจะต้องรีบแจ้งนะครับเนาะแล้วก็ปิดหน้ากากอนามัยนะครับในส่วนของในชุมชนโดยปกตินะครับเราก็ใช้มาตรการทางสาธารณสุขในการปรับพฤติกรรมสุขภาพทั่วๆไปก็คือหมั่นล้างมือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับผมระยะการความของความใกล้ชิดเนี่ยค่ะที่สามารถที่จะติดต่อได้นี่คือมากน้อยแค่ไหนคะโดยปกติแล้วการติดต่อเชื้อผ่านทางเดินหายใจแบบนี้เนี่ยระยะการไอจามตัวเชื้อจะแพร่กระจายไปได้ในระยะ 1-2 เมตรครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยปิดหน้ากากอันนี้ยิ่งสบายใจได้ว่าตัวเชื้อก็แทบจะไม่ออกมา
ก็โอกาสที่จะแพร่เชื้อก็น้อยครับผมคุณหมอเขาถามอย่างเช่นสมมุติว่าเราเดินผ่านคนป่วยที่เราไม่รู้ป่วยเนี่ยค่ะเขาไอหรือว่าจามมาอะไรเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าแค่มันมาสัมผัสมือเราหรือว่าเราจะน่องมือมาสัมผัสที่จมูกอะไรอย่างนี้ไหมคะถ้าเกิดว่าตัวสารคัดหลั่งที่มีเชื้อนะอันนี้พูดถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วๆไปนะครับซึ่งตัวโคโรนาไวรัสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับการติดต่อก็ไม่ต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดไอจามมาโดนสมมติเขาไม่ได้ปิดหน้ากากเนี่ยนะครับเนาะปกติเราก็จะต้องไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือปลอดภัยที่สุดแต่ถามว่าโดนแขนเราปุ๊บเราจะติดเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าโดยปกติเชื้อพอมันออกจากคนไข้มาแล้วมันจะเข้าสู่ร่างกายเราได้มันต้องไปสัมผัสกับเยื่อบุต่างๆของร่างกายเราอย่างที่มีข่าวบอกว่าติดทางตานั่นคือหมายถึงว่าเอาตัวสารคัดหลั่งเนี่ยไปป้ายโดนเยื่อบุที่ตาก็เลยมีการติดเชื้อหรือโดยส่วนใหญ่มันก็จะไปเข้าทางปากทางจมูกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะป้องกันตัวเองก็คือว่าถ้าสมมติไปเผลอหรือไปโดนสารคัดหลั่งพวกนี้ก็ให้รีบล้างทำความสะอาดก็จะเป็นลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ครับสำหรับเจลล้างมือเนี่ยที่เป็นแอลกอฮอล์เจลนะครับผมสามารถใช้ได้ฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยแล้วก็หน้ากากที่ใช้กัน PM 2.5 นะครับเนาะหรือเราจะเรียกว่าเป็น N95 เนี่ยนะครับตัวเนี้ยกองฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้ซึ่งรวมถึงไวรัสตัวนี้อยู่แล้วสามารถใช้ได้ครับผมโดยทางปกติเรายังแนะนำเป็นหน้ากากบางๆหน้ากากที่เป็น Surgical Mask ธรรมดาก็สามารถกรองได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้แบบเกินไปแล้วก็คือเราจะกัน PM 2.5 ด้วยก็ใช้เป็น N95 ก็สามารถที่จะจัดการกับทั้ง2ปัญหานี้ได้พร้อมกันครับยืนยันว่าเชียงใหม่ยังไม่เจอผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ครับเชียงใหม่ยังไม่เจอผู้ป่วยยืนยันครับผมเราจะไม่ใช้คำว่าผู้ป่วยสงสัยหรือว่าผู้ต้องสงสัยเพราะว่าจะทำให้เกิดความสับสนนะครับอันนี้อาจจะขอความร่วมมือเราจะใช้คำว่าผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราสอบสวนเสร็จอย่างกรณีเชียงใหม่เราเจอเราตรวจแลบแล้วเจอว่าเขาไม่มีสารพันธุกรรมของเชื้อNovel Coronavirus ตัวนี้เราสามารถตัดเขาออกไปได้เลยคืออย่างที่ผมเรียนไปว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นจากสาเหตุอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่หรือว่าตัวไวรัสอื่นๆเช่นอะดีโนไวรัสไรโนไวรัสที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เชียงใหม่เรายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับตอนนี้นะครับของจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับมีการวางมาตรการในการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เราคาดว่าเขาจะมีการนำเชื้อเข้ามาโดยทางหลักการเราจะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคอันนี้เราเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับการแถลงข่าวของส่วนกลางเนี่ยตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจะมีการแถลงโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11:30 วันนี้นะครับแต่สำหรับมาตรการของเชียงใหม่เราเนี่ยเรามีการวางมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองจากท่าอากาศยานเชียงใหม่วางเครือข่ายในโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกในชุมชนนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยเราจะมีเครือข่ายรพ.สต.ทุกที่ที่จะคอยประสานงานกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการเฝ้าระวังเรากำลังพัฒนาตัวแบบฟอร์มที่จะให้เขาเข้าไปสื่อสารกับสถานประกอบการต่างๆในการคัดกรองให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้ตรวจสอบตัวเองเบื้องต้นก่อนว่ามีสงสัยหรือเปล่าและถ้าเมื่อไหร่ถ้าสงสัยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่เราเฝ้าระวังไว้ซึ่งเราก็ใช้นิยามตามทางส่วนกลางก็คือกรมควบคุมโรคได้กำหนดไว้เนี่ยเราจะมีการส่งทีมเข้าไปดูแลแล้วก็แยกผู้ป่วยมารักษาเพื่อที่จะให้เขาได้เข้าสู่ระบบของการรักษาแล้วเราก็จะได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ชัดว่าเขามีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าตอนนี้ของเชียงใหม่เราเนี่ยยังไม่เจอผู้ป่วยยืนยันครับผมThank you.
มีแววการปฏิบัติ